บบกี้เชอริสาโดนถามกลางไอจีจับตาเที่ยวกับไบร์โนรพัฒ์ด้านมิ้นแฟนเก่ารีสตอรี่เพล็กกราบงามๆโอเคจบเรื่องเป็นประเด็นที่เราค้าเพื่อจับตาไม่น้อยว่าดูเรื่องการมูฟออนไวของเพลงหนุ่มไบร์โนรพัฒน์ที่พึงสดบานบาหลังมีคนตาดีสังเกตไบร์คงสาวคนใหม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือไม่ เพสตอรี่แล้วรูปภาพที่ลงคล้ายกับโบกี้เชริษาเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ปัตตนี2022ทั้งอาหารและรูปบิวทิวทัศน์อีกทั้งเมื่อเข้าไปส่อง IG ของแฟนเก่าไบรท์ก็พบว่ามีการลงสตอรี่เป็นเนื้อเรื่องช่วงหนึ่งของนางที่มีบทพูดว่าถ้าผมได้เรียนรู้อะไรก็คือความรักไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบมันแค่ต้องซื่อสัตย์และโพสเพลงลาก่อนเจ้าของที่ ล่าสุดหนุ่มไร์ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสสยบดราม่าที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวได้ลงสตอรี่ไอเป็นแชทที่พูดคุยกับมิ้นแฟนเก่ามีการส่งข่าวเรื่องการมูฟออนเร็วไปให้ฝ่ายหญิงซึ่งอีกฝ่ายก็ตอบกลับว่าคุณพี่น้องอยากกลับงามๆซึ่งหนุ่มไร้ก็เลยบอกว่าฮ่าฮ ah ่าฮาฮาฮารับเฉพาะเบนจางขณะที่มิ้นก็แชรสตอรี่ของไรพราะมีโมจิทำตาแป๋ว ด้านอินสตาแกรมของโบกี้พบว่าโพสต์ที่มีการลงภาพสวยจากทริปญี่ปุ่นก็มีคอมเมนต์คนเข้าไปชมความสวยกันรัวๆแต่ก็มีบางคอมเมนต์เข้ามาถามด้วยว่าไปเที่ยวกับไรสนุกไหมคะคนสวย